พลเอกประยุทธ์จะตั้งวุฒิสมาชิก250คนซึ่งเป็นไปตามโพหรือว่าหนักกว่าโพด้วยซ้ำไปมีน้องท่านอยู่ด้วยนะครับมีคนคุ้นเคยของท่านในสนช.ในสภาขับเคลื่อนในครั้งตีทุกคนที่ลาออกได้เข้ามาหมดก็ตามนะครับแต่ความพยายามของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยพรรคต่างๆก็ดีความพยายามจะรวมเสียงส.ส.ในสภาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลยังมีอยู่นะครับแล้วแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายนะครับต้องถือว่าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ฝั่งตัวเองได้ตั้งรัฐบาลนะครับฝั่งเพื่อไทยยืนยันเชื่อมั่นว่าตัวเองมีสิทธิ์โดยชอบที่จะตั้งรัฐบาลเพราะว่าเป็นพรรคซึ่งชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งภาพคุณหญิงสุดารัตน์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้หากบ้านเมืองเป็นภาวะปกตินั้นนะวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์จะอยู่ในทำเนียบรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาจะเลือกนายกจากแคนดิเดตนายกของพรรคซึ่งได้เสียงสูงสุดในสภาซึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยที่ถูกสกัดการทำงานทางการเมืองมา5ปีแต่ได้อันดับ1นะครับคุณหญิงสุดารัตน์คงจะได้เข้าสภาแล้วก็คงจะเป็นนายมนตรีไปเรียบร้อยหรือไม่ก็จะเป็นอาจารย์ชัชชาติหรือเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริยังไงก็ตามเป็นใครก็ตามกระบวนการทางการเมืองเป็นปกติต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าในความไม่ปกติแบบนี้วุฒิสภาเลือกนายกได้แบบนี้ทำให้ความพยายามของเพื่อไทยยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักและในขณะเดียวกันความพยายามของพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยอื่นๆตอนนี้มาถึงจุดที่มีการขยับกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าขอเชิญชวนประชาธิปัตย์ขอเชิญชวนภูมิใจไทยให้มาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยถึงขั้นที่วันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จากเสรีรวมไทยบอกประชาธิปัตย์ตรงๆเลยว่าหากมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันปิดสวิตช์ระบบเผด็จการพรรคเสรีรวมไทยขอไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีเลยแล้วโควต้ารัฐมนตรีของเสรีรวมไทยทั้งหมดยกให้ประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยนะครับทำกันถึงขนาดนี้แล้วต้องดูว่าประชาธิปัตย์จะคิดอย่างไรจะตอบสนองจะรับลูกหรือไม่ขนาดเดียวกันฝั่งพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่แพ้เลือกตั้งก็ยังพยายามจะรวบรวมพรรคเล็กให้อยู่ข้างตัวเองต่อไปวันนี้2วันนี้มีการประกาศเปิดตัวของ11พรรคเล็กแล้วว่าหนุนพลังประชารัฐหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อให้บางพรรคบอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์มาก่อนก็ตามนะครับวันนี้พรรครักผืนป่าคุณดำรงพิเดชออกมาสารภาพอีกพรรคนึงแล้วว่าพร้อมจะไปตั้งรัฐบาลกับใครก็ได้แต่ยอมรับว่าคงจะไปกับพลังประชารัฐเพราะเขาให้ตำแหน่งแล้วนะครับไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ตำแหน่งที่สั่งข้าราชการได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐนั้นถือว่ามีความคืบหน้าเยอะแต่เป็นความคืบหน้าในแบบใช้เก้าอี้ใช้ตำแหน่งล่อพรรคอื่นขณะที่ฝั่งประชาธิปไตยนั้นเป็นความคืบหน้าแบบที่ขอเสียสละไม่รับเก้าอี้เสรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยบอกว่าขอไม่รับเก้าอี้ขอเพียงประชาธิปัตย์มาอยู่ฝั่งนี้ปิดสวิตช์เผด็จการขอไม่รับเก้าอี้ไปเลยสปิริตทางการเมืองแตกต่างกันฝั่งหนึ่งร่วมรัฐบาลเพราะหวังเก้าอี้อีกฝั่งหนึ่งเสียสละเก้าอี้เพื่อให้ประเทศนี้มีนายกซึ่งมาจากผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองของประชาชนลองฟังคุณภูมิธรรมคุณเสรีพิสุทธิ์และคุณดำรงพิเดชจากพรรครักผืนป่าเตรียมไปร่วมกับพลังประชารัฐครับอยากจะให้โคชรัตน์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นพรรคเก่าแก่เป็นพรรคนะที่ดำเนินการเรื่องประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะฮะได้มีโอกาสมาทำงานการเมืองนะอยู่กับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะอย่าไปอยู่กับฝ่ายที่สืบทอดอำนาจนะหรือฝ่ายเผด็จการต่อไปเลยนะครับผมมีข้อเสนอให้แพทย์ชักด้วยว่านะคะแนนส.ส.ผมทั้งหมด10เสียงเนี่ยนะฮะผมยกให้ประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยนะโดยผมจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนำโควต้าเนี่ยไปรวมกับคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะได้มีจำนวนรัฐมนตรีเพิ่มมากขึ้นนะไปให้บุคคลต่างๆที่มีความคิดเห็นต่างที่อยากจะไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการผมไม่ได้ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะขอให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้ผมก็พอใจแล้วนะครับงั้นตรงนี้ผมจึงอยากฝากไปถึงผู้สมัครนะครับขออภัยไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งกำลังลงคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคกันในขณะนี้เวลานี้นะขอให้เข้าใจว่าพรรคท่านเนี่ยนะฮะกำลังถูกแทรกแซงนะจากพรรคเผด็จการพรรคที่สืบทอดอำนาจก็มีติดต่อมาทั้งสองฝั่งนะทั้งเพื่อไทยทั้งพลังประชารัฐแต่เมื่อวานเย็นตอนเย็นเนี่ยชัดเจนคือพลังประชารัฐผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยคือชวนมาร่วมรัฐบาลแล้วก็จะให้เข้าไปทำงานในกระทรวงทรัพย์ไปช่วยนะไม่ใช่ไปลำตีนะ
มาช่วยรัฐมนตรีทำงานส่วนรัฐมนตรีผมยังไม่รู้ว่าใครมาเป็นหรือเอามาจากพรรคไหนผมก็จะไปร่วมกับพลังประชารัฐในการทำปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าตามที่เขาเชิญชวนนะครับถ้าสมมติว่าในส่วนของอีกฝั่งนึงนะครับเชิญชวนให้ไปร่วมกับร่วมทำงานในกระทรวงทรัพย์เหมือนกันนี้เราจะพิจารณาใหม่ไหมครับหรือว่าอันนี้จะตัดสินใจชัดเจนคือใครเป็นรัฐบาลเล่าชวนไปแต่เป็นฝ่ายค้านจะไปทำอะไรอ่ะแล้วทั้งฝั่งเพื่อไทยก็ชวนแต่ชวนยังไม่บอกไปทำอะไรชวนมาร่วมกันก่อนนะตำแหน่งอะไรให้ด้วยหรือเปล่าครับท่านครับยังไม่มีก็ชวนกันไปเฉยๆชวนไปเข้ามาร่วมยังไม่มีอะไรได้มีการพูดคุยเรื่องของตำแหน่งอะไรไหมครับหรือว่าแค่อะไรก็ได้แค่อยู่ในกระทรวงทรัพย์คือตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีครับนะแต่ตำแหน่งที่ต้องทำงานมีอำนาจสั่งการทำงานได้ด้วยนั่นคือสปิริตที่แตกต่างกันของพรรคการเมือง2ฝั่งนะครับเสรีรวมไทยประกาศยกส.ส.ของตัวเองเก้าอี้รัฐมนตรีโควต้าตัวเองให้ประชาธิปัตย์ขอเพียงมาอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยขณะที่พลังประชารัฐชวนพรรครักผืนป่าไปอยู่แล้วรักผืนป่าบอกว่าก็ไปสิใครจะไปเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านมันจะทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยถ้าจะคุยกับรักผืนป่าก็ลองเสนอตำแหน่งให้เขาหน่อยนะครับเขาต้องการมีตำแหน่งเพื่อไปทำงานนะครับนั่นคือสปิริตที่แตกต่างกันของพรรคการเมือง2ฝั่ง2แบบโดยช่วงหน้ามาคุยกันประชาธิปัตย์นะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วทิศทางจะเป็นยังไงน่าจับตาคุยกันช่วงหน้าครับ